สาพันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาออกมาประกาศเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลยุโร2028ซึ่งมีเจ้าภาพร่วมกัน5ประเทศได้แก่อังกฤษเวลไอแลนด์เหนือและสกอตแลนด์บวกกับไอแลนด์เป็น5ชาติจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2028 10สนามที่จะใช้แข่งขันในยูโร2028 มีสิบสนามส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอังกฤษหกสนามก็คือเวมบลีทอแทมฮอสเปอร์สเตเดียมเอติฮัดสเตเดียมเอเวตันสเตเดียมเซนเจมพาคและวิลลาพ์คส่วนอีกสีสนามจะมาจากประเทศเจ้าภาพร่วมก็คือพินซิลาริตี้สเตเดียมของเวล์แฮมเดนพาร์ของสกอตแลนด์อาวิวาสเตเดียมจากไอร์แลนด์และ เชสแมนพาร์กจากไอแลนด์เหนือและขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยว่าทั้ง5ชาติที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพยูโร2028อาจไม่ร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติพรากฎของทางยูฟ่าเคยระบุเอาไว้ว่าจะไม่สามารถให้สิทธิ์กับทุกทีมที่เป็นเจ้าภาพได้ในกรณีที่จัดกันมากกว่าสชาติ ส่วนเจ้าภาพฟุตบอลยูโรคศ2032ตกเป็นของอิตาลีและตุรกีเป็นเจ้าภาพร่วมกัน